ุ่มตั้งแต่เนี่ยหนูขายไข่มา11ปีเนี่ยขึ้นปีที่12เนี่ยจะมีครั้งแรกเลย 200,000 ฟองแล้วเป็นบุญกุศลของวัดด้วยที่พี่ยกอนุโมทนาให้วัดนำไปแจกขี่รถไปหาป้าที่ร้านป้าแล้วก็ป้าเขาก็เลยพามาที่ร้านค่ะแล้วน้องเขาก็เลยมาตกลงว่าไข่200,000ฟองอ่ะคิดเท่าไหร่ยังไงค่ะแล้วก็น้องก็คุยกับน้องคือน้องบอกว่าโอเคร้านพี่ใช้ได้ให้ดูไข่ตกลงซื้อง่ายน้องไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพี่ซื้อง่ายพูดจาดีใจไม่ได้เขาบอกตกใจตกใจทีแรกน้องมาตกใจขอมาจำน้องเขาไว้ก่อนเพราะว่าเงินมัน400,000ขอมาจำน้องไว้ก่อนน้องเขาก็กลัวเราไงพี่เพราะว่าไข่เนาะเงินนั้นเนาะตั้ง400,000ก็น้องเขาก็เลยมาจำไว้หน่อยนึงแล้วก็หาไข่ให้น้อง3วันใช้เวลาครับ3วันสามวันพี่เพราะทางร้านเนี่ยหาได้100,000นึงแล้วก็ให้ทางร้านนี้อีก100,000นึงช่วยกันหาเพราะว่าเจ้าเดียวอะไม่ไหวหรอกพี่200,000ฟอง600กว่าตั้งอะ 6,000 กว่าแผงอะที่ไหนก็หายากเขาจะดมมาถึง 6,000 แผง 6,000 กว่าแผงพี่ 6,000 กว่าเลยนะพี่อันนี้ได้เกิดจาก2ฟาร์ม2ฟาร์มค่ะฟาร์มเดียวไม่พอแล้วเขามาจำครั้งแรกเท่าไหร่อ๋อเราใช้ใจซื้อใจกันมาจำไม่15,000 15,000 200,000 4คิดดู 400,000 มาจำ15,000กี่วันเราจะหาได้ถึงหมายถึงยังไงคะมันจะหาขายได้กี่วัน3วันจริงๆพี่3วันพอเราได้ครบเราก็โทรบอกน้องเขาว่าเราได้ครบแล้วให้น้องมาจ่ายตังค์ไปถึงร้านฟักเงินสดให้เลยค่ะแบงค์พัน400,000เป๊ะบอกรับทรัพย์แต่เช้าเฮงเฮงค่ะวันนี้เหรอใช่ไหมวันนี้เลยค่ะเฮงเฮงเลยหลวงพ่อให้ค่ะค่ะตั้งแต่เนี่ยหนูขายไข่มา11ปีเนี่ยขึ้นปีที่12เนี่ยจะมีครั้งแรกเลย200,000ฟองวัดก็เลยแบบอลังเลยแล้วเป็นบุญกุศลของวัดด้วยที่พี่ยกอนุโมทนาให้วัดนำไปแจกคือใครเดือดร้อนหรือตรงมูลนิธิไหนต้องการวัดให้หมดมันดีตรงนี้ด้วยพี่วันหลวงพ่อเราพูดจริงทำจริงได้บุญจริงทุกอย่างพี่มีศรัทธาท่านเลยเนี่ย